ทนายตั้มแป็กแัดคลิปเด็ดแฉกลับชูวิทย์แต่ถูกย่อคลิปเก่ารู้กันทั่วแล้วหนูทนายตั้มแฉคลิปชูวิทย์ใช้สิทธิพิเศษฝากลูกชายเข้าเป็นทหารก่อนเนบเป็นโจรที่มีแฟนกลับนี่ดีจังนะครับรับเงินโจรก็ไม่ผิดด้านชูวิทย์ย่อรอมานานแฉได้แค่นี้ชี้เรื่องฝากลูกเป็นแค่ทหารเกณฑ์และเป็นคลิปเก่า1ิปีก่อนสื่อเคยเอาไปลงรู้กันทั่วแล้ว วันที่23เมษายน2566เวลา22.47นาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่23เมษายนนายสิทธราวีบังเกิดเลขาธิการมลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มได้โพสต์คลิปพร้อมข้อความลง facebook ส่วนตัวระบุว่าคนธรรมดาเดินดินมากเลยนะครับ ไม่เคยเส้นไม่เคยใช้สิทธิพิเศษใดๆที่สนามบินแต่อวยมาตรา44และฝากลูกชายเข้าเป็นทหารกับทหารยศดใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมสนใจคือกล้องมุมนี้คือพี่ถ่ายเองไปขอเขาช่วยแต่กลับแอบถ่ายไว้เป็นคนยังไงกันครับเนี่ยผมนี่อยากจะแม่ส่วนเรื่องตรวจเส้นทางการเงินตามสบายครับผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับบ่อนพนันพันล้านเปอร์เซ็นต์แล้วพี่ละ่ะ มหาโจรเป็นได้แต่ก็ต้องจริงใจกับคนที่พี่เข้าหาบ้างก็ดีนะครับหลังจากนั้นได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าเป็นโจรที่มีแฟนคลับที่ดีจังนะครับรับเงินโจรก็ไม่ผิดฝากลูกเป็นทหารก็ไม่ผิดจัดฉากก็ยังดูดีขณะที่นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองโพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กระบุโถหนูตั้มเอากลีบเก่าขนาด10ิปีก่อนมาแฉ สื่อเขารู้เอาไปลงกันทั่วแล้วคลิปนี้ออกมาตั้งแต่ผมเล่นงานไอซัวใหม่ๆไม่ได้มีอะไรเป็นความลับเพราะถ่ายมาตั้งแต่ปริวัติแรกๆตอนถูกเรียกไปปรับทัศนคติใครจะรู้ว่าคนที่เข้ามาเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักเคารพแล้วที่ฝากลูกผมก็ได้เป็นแค่ทาหารเกณฑ์สู้รบกับมดในค่ายนึกว่ามีไม้เด็ดกว่านี้อุตส่าหรอเห็นหายไปนานหากจะแฉผมเอาที่สะใจกว่านี้หน่อยเถอะ ถึงจะเหมาะกับมหาโจรอย่างผมคลิปก็มาจากเป่าคนที่เอามาเลี้ยงแล้วทรยศกินบนเรือนอึนรดบนหลังคายักยอกเงินไปแล้วไปเป็นลูกน้องไอซัวคิดจะแฉต้องเอาที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทนายประชาชนเอาตำรวจไปเป็นเบรรับใช้อันนี้สังคมรับไม่ได้นี่ขนาดทนายธรรมดาเล็กๆเพียงแต่เป็นคนในคาถาของเทพจอจานเรื่องนี้มันใหญ่เพราะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำ สำนักการตำรวจแห่งชาติไปปล่อยให้ตำรวจคอยแบกกระเป๋ายกมือไหว้นอบน้อมแค่ทนายคนเดียวประชาชนคนเดินดินไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกแบบนี้จากตำรวจหรอกครับอย่าได้ไปหวังหากจะแฉกันแบบเบาะก็บอกกันเสียก่อนรอมานานแฉได้แค่นี้กลับไปขายข้าวแกงข้างโรงพักและทุ่มแบนดีกว่าชูวิซัตอีกหนูตั้มคนในคาถาเทพจอจาน เอาตำรวจมาเป็นเบรรับใช้ผลกระเป๋าให้วันที่23เมษายน2566เวลา20นาฬิกานายชูวิทย์ประมลวิสิทธิ์อดีตนักการเมืองที่เพิ่งจะแฉทนายตั้มทนายคนดังเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไปสนามบินมีตำรวจอำนวยความสะดวกช่วยยกกระเป๋าเดินทางให้ทั้งไปกลับได้โพสต์ข้อความในกรณีดังกล่าวเพิ่มเติมว่า โถห,หนูตั้มเอาคลิปเก่าขนาด10ปีก่อนมาแฉสื่อเขารู้เอาไปลงกันทั่วแล้วคลิปนี้ออกมาตั้งแต่ผมเล่นงานไอซัวใหม่ๆไม่ได้มีอะไรเป็นความลับพราะถ่ายกันตั้งแต่ปริวัติแรกๆตอนถูกเรียกไปปรับทัศนคติใครจะรู้ว่าคนเข้ามาเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักเคารพแล้วที่ฝากลูกผมก็ได้เป็นแค่ทหารเกณฑ์สู้รบกับมดในค่าย นึกว่ามีไม้เด็ดกว่านี้อุตสาหรอเห็นหายไปนานหากจะแฉผมเอาที่สะใจกว่านี้หน่อยเถอะถึงจะเหมาะกับมหาโจรอย่างผมคลิปก็มาจากเปาคนที่เอามาเลี้ยงแล้วทรยศกินบนเรือนอึอรถบนหลังคายักยอกเงินไปแล้วไปเป็นลูกน้องไอซัวคิดจะแฉต้องเอาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างทนายประชาชนเอาตำรวจมาเป็นเบรรับใช้อันนี้สังคมรับไม่ได้ นี่ขนาดทนายธรรมดาธรรมดาเพียงแต่เป็นคนในคาถาของเทพจอจานเรื่องนี้มันใหญ่เพราะเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปปล่อยให้ตำรวจคอยแบกกระเป๋ายกมือไหว้นอบน้อมแค่ทนายคนเดียวประชาชนคนเดินดินไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกแบบนี้จากตำรวจหรอกครับอย่าได้ไปหวังหากจะแชกันแบบเบเบก็บอกกันเสียก่อน รอมานานแฉได้แค่นี้กลับไปขายข้าวแกงข้างโรงพักกระทุ่มแบนดีกว่าโดยนายชูวิทย์ได้แชร์โพสต์ของเพจเคลียชัดๆที่ระบุว่าตำรวจชั้นผู้น้อยแฉนายสังดูแลทนายดัง VVIP เอื่อมระอาเป็นข่าวไม่ออกมาป้องลูกน้องจากกรณีเพจชูวิทย์กมนลวิสิทธ์โพสต์แฉคลิปหนึ่งความยาว20วินาที ปรากฏเป็นภาพของหญิงสาวกับทนายตั้มซึ่งทั้งสองอยู่ในสนามบินโดยมีภาพเจ้าหน้าที่ภายในสนามบินยืนไหว้ต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงจากนั้นก็เป็นภาพตำรวจท่องเที่ยวจำนวนสองนายเข้าไปช่วยเหลือลากกระเป๋าเดินทางไปยังจุดตรวจและสุดท้ายทนายตั้มเข้ามาเซลฟี่บวกมือและสวมกอดล่าสุดตำรวจท่องเที่ยวสุดทนเปิดเผยกับทีมงานรายการเคลียร์ชัดๆว่า การกระทําดังกล่าวเกิดขึ้นจริงทุกครั้งที่ทนายคนดังเดินทางมาหรือมีผู้มีอํานาจคนใหญ่คนโตตํารวจท่องเที่ยวชั้นผู้น้อยมักจะโดนนายสั่งให้ไปบริการดุจราชาตั้งแต่แรกเข้าสนามบินที่เมื่อทนายคนดังมาถึงสนามบินตํารวจท่องเที่ยวจะต้องเอารถขับไปจอดให้โดยใช้ที่จอดรถของกองบัญชาการตํารวจท่องเที่ยวในการจอดรถส่วนตัวจอดฟรีไม่เสียค่าใช้ใจ่ายเมื่อนํารถไปจอดเสร็จ ก็จะมีตำรวจอีกทีมที่จะต้องบริการยกกระเป๋าไปที่เคาน์เตอร์เพื่อทำการเช็คอินจากนั้นจะส่งต่อให้ตำรวจตอมอในการประสานเดินทางเข้าเกตแบบฟาสต์แทร็กเรื่องนี้ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากทั้งในแวดวงตำรวจและชาวโซเชียลอาชีพตำรวจเป็นอาชีพบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือแต่นี้กลับทำตำรวจไทยเป็นบอยโรงแรมไปได้ นอกจากนี้นายชูวิทย์ยังได้โพสต์ในคอมเมนต์อีกว่าอย่างนี้สิของจริงผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติสั่งสอบท่านเป็นคนเอาจริงเห็นมาดนิ่มๆแบบนี้ส่วนตั้มรอไปชี้แจงดีเอแล้วกันว่ารวยมาจากไหนพร้อมกับได้แชร์ลิงก์ข่าวของไทยรัฐออนไลน์พาดหัวข่าวระบุสั่งสอบด่วนคีต่ตำรวจท่องเที่ยวถือกระเป๋าให้ทนายคนดังวันกระทบภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งนี้ในเวลาต่อมาเพจเคลียชัดชัดยังได้โพสต์ข้อความอีกว่าทนายตั้มซัดมั่วแล้วเพิ่งรู้ว่ายกกระเป๋าร้ายแรงกว่าการฝากลูกเป็นทาหารจากกรณีเพจเคลียชัดชัดได้มีการนำแชทคำบอกเล่าของตำรวจชั้นผู้น้อยที่มีการพูดถึงการบริการระดับ VVIP ให้กับทนายคนดังกระทั่ง Facebook ชูวิทย์เอาไปแชร์นั้น ล่าสุดทนายตั้มได้โพสต์ตอบกลับในคอมเมนต์โดยใช้เพจสิทธราเบียบังเกิดว่ามั่วแล้วครับผมไปต่างประเทศทีครึ่งเดือนจะเอารถไปจอดที่ลานจอดรถทำไมคนขับรถผมก็มีให้เขาขับไปจอดบ้านสิส่วนฟาสแทร็ track, คือเรื่องปกติของการเดินทางด้วยเที่ยวบินแบบบิสเนสและเฟิร์สนะครับพี่ชูวิทย์ ผมก็เพิ่งรู้ว่ายกกระเป๋ามันร้ายแรงกว่าฝากรูปเป็บทหาร V.I.P ในค่ายแล้วยังอัดคลิปเขาไว้อีกอ๋อนี่สินะที่เขาเรียกว่าจัญญาโจรโดยทางเพจเคลียร์ชัดชัดยังระบุอีกว่าต้องนำเสนอทุกฝ่ายเพื่อความเป็นกลางทุกคนมีสิทธิ์ชี้แจงขอปักหลักเป็นผู้ติด,ดตามนะจ๊ะ